ยุงร้ายโอ้คิดว่าใจเอาหายโอ้เห็นแล้วอยากใจคือสิมันตามมีคันในเดือนมีนาคมนะครับพวกเราจันเป็นยังเหลือคิวอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้หลังเลือกตั้งเว้นพักผ่อนกันหนึ่งคืนนะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยววันที่25เราไปเจอกันที่บ้านไรมากนะครับไรมากก็อยู่ในโซนบ้านลาดจุดแบบนี้นะครับไรมากเราอยู่กับจันทราแล้วก็สุนทรน้อยบ้านนานะครับเราเว้นมาอีก3วันนะครับเจอกันอีกที29และ30นะครับ29เราอยู่ที่เมืองใหม่ปึกเตียนนะครับ30อยู่ทับคางนะครับทับคางเขาย้อยเป็นงานบุญนะฮะส่วนเมษายนนะครับเริ่มวันที่1นะครับเมื่อกี้ได้เชื้อเชิญไปเที่ยวกันแล้ววันที่1เราอยู่ที่บ้านหนองปลาไหลนะครับแล้วก็วันที่2บ้านดอนแจงนะครับนะทั้ง2งานนี้ท่านเจ้าภาพก็ฝากนะครับบอกไปร่วมสนุกกันเรารำฟรีกันทั้งคืนเลยนะครับทั้งวันที่1และวันที่2เลยนะครับวันที่5เมษายนเราอยู่เขาอีสานปากท่อนะครับวันที่6อยู่วัดบางบัวนะครับผม11บ้านซ่องบางจันนะครับ12วัดข้าววัดธรรมรังสีนะครับ10วันที่9ยืมปากกาแล้วจะยืมปากกาเขียนตรงนี้ที่นึงโอ้โหเขียนได้ที่ไหนเดี๋ยวโทรศัพท์ผมพังเก้าเมษาเราอยู่ที่ไหนนะ9เมษาครับบางแก้วครับอยู่บางแก้วนะครับ2เวทีสตูดิโอบรรณาพรพรมเมืองเพชรนะครับผมเป๊ะเป๊ะเลยฮะนะครับวันที่9ร้านค้าสามารถไปตะวันไปหาที่กันเอานะครับไม่มีการเก็บค่าที่นะครับถ้าผมมาเซ็นมานะครับ3แยก3แยกบางแก้วนะครับแล้วก็วันที่13อยู่ที่บ้านหนองลูกออกปากเข็มนะครับวันที่14อยู่วัดหนองปลาไหลเขาย้อยนะครับ15วัดโพลอย16วัดสมองพงหัวหินนะครับ17อยู่ตะเกียบหัวหินนะครับ18วัดโพธิมณี19ศาลพระปู่ยันหยองท่ายางนะครับ20บ้านท่าโลนะครับ25 26อยู่วัดไตรโลกเป็นงานประจำปีนะครับ27นะครับนี่เป็นงานบวชของหลานชายพี่อันอบต.บ้านไร่ใหญ่นะครับ5คณะ5เวทีด้วยการเชิญไปเต้นฟรีรำฟรีเช่นกันนะครับสำหรับ27เมษายนที่บ้านแขไร่ใหญ่นะครับ29กลับมางานประจำปีวัดไตรโลกนะครับแล้วก็30เมษายนงานประจำปีวัดศรีคุณารามนะครับใกล้ที่ใดก็ไปร่วมให้ถูกกันนะครับเอาละครับย้อนยุคกันนะครับในรอบบัตรธรรมดาสีขาว10บาทมีบัตรมีตั๋วเอามาใช้กันมาเราบอกด้วยกันครับ